ถ้าคุณเข้าใจเทคนิคการผสม ed กับ ing เข้าไปในคำศัพท์ที่รู้อยู่แล้วนะครับคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้กว้างขึ้นแล้วก็คล่องขึ้นมากๆเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงความรู้สึกเนี่ยเราจะใช้ ed เป็นหลักนะครับตัวอย่างเช่นคำว่า excite ที่แปลว่าทำให้ตื่นเต้นลองมาแต่งในประโยคนะครับว่าฉันรู้สึกตื่นเต้นโดยการเติม ed เข้าไปครับ I am excited ฉันรู้สึกตื่นเต้นแต่ถ้าเราจะพูดถึงลักษณะของคนคนหนึ่งนะครับเราใช้ ing ลองแต่งประโยคนะครับคำว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่าตื่นเต้นเหลือเกินคือแบบเห็นแล้วรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งอะไรเงี้ยนะครับลองดูครับ You're exciting คุณเป็นคนที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยง่ายๆเลยนะครับ ed คือความรู้สึกนะครับแล้วก็ ing ในลักษณะนี้ก็คือลักษณะครับลองมาแต่งอีกอันครับใช้คำว่า amaze ซึ่งแปลว่าอุ๊ยทำให้ตื่นตาตื่นใจประทับใจมากโอ้โหอลังการขนาดนี้นะครับ amaze นะครับผมลองแต่งครับว่าฉันประทับใจมากๆเลยอะ I am amazed เห็นไหมครับเติม ed ก็เป็นความรู้สึก I'm amazed แล้วลองแต่งประโยคครับว่าคุณเนี่ยโอ้โหแบบน่าประทับใจมากๆเติม ing ครับแต่งประโยคครับ 1, 2, 3 You are amazing นะครับจำไม่ง่ายครับผม ed กับ ing เนี่ยตามหลังนะครับ verb to be is am are ได้ครับผมพูดถึงลักษณะและความรู้สึกครับสำหรับคนที่คิดออกนะครับว่าจะมีกริยาแบบ ed กับ ing ที่พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกและก็ลักษณะนะครับถ้ามีอีกนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ